ในที่สุดก็ได้มากินร้านยากินิกุไลค์แล้วนะคะร้านนี้เป็นเชนร้านเนื้อย่างจากญี่ปุ่นนะเป็นร้านเนื้อย่างที่สามารถกินได้คนเดียวแบบไม่เขินค่ะคือเขาจะมีเตาของเราแยกส่วนตัวเลยนะแล้วก็มีที่กั้นเป็นข้อๆค่ะเมนูก็จะมีทั้งเป็นแบบเซตแล้วก็เป็นสั่งแยกนะคะวันนี้ก็จะสั่งเป็นเซตค่ะเวลาสั่งก็สแกนที่ QR code อันนี้นะคะแล้วก็จะเข้ามาในแอปค่ะเราก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะกินอะไรนะคะวันนี้จะกินเป็นคาโรบิแล้วก็เนื้อฮารามิค่ะเลือกเนื้อเป็น200กรัมมีข้าวแล้วก็กิมจิค่ะน้ำจิ้มก็มีทั้งหมด4แบบนะคะจะกินเดียวๆหรือว่ามาผสมกันก็ได้ค่ะเตาก็จะอยู่ข้างหน้าเราเลยที่นั่งนะคะเขาก็จะกั้นเป็นแบบโซนๆคือเราก็จะไม่เห็นหน้ากันนะคะก็จะไม่เขินคือเรานั่งฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่เห็นเรานะเนื้อมาแล้วค่ะเขาก็จะมีซุปแล้วก็กิมจิมาให้นะเนื้อค่อนข้างมันเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เหนียวนะคะค่อนข้างนุ่มก็โอเคเลยคือคุณภาพเนื้อก็พอใช้ได้นะคะเมื่อเทียบกับราคา300กว่าบาทก็โอเคเลยนะซุปจะเป็นซุปสาหร่ายค่ะเราสามารถปรับได้นะคะเราปรับแรงสุดเบอร์5แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากนะมาผสมน้ำจิ้มกันดูค่ะมาผสมน้ำจิ้มกันนะคะเราชอบน้ำจิ้มรสเกลือแล้วก็กระเทียมนะอร่อยดีเตาที่นี่มันจะไม่แรงมากนะแต่ข้อดีก็คือร้านคือไม่มีกลิ่นควันเลยนะคะถ้าเกิดว่ากินแล้วก็สามารถไปที่อื่นต่อได้เลยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย